เดี๋ยวเรามาติดตามดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็บทวิเคราะห์ก่อนเข้าสู่ Rest Weekend ของรุ่น Moto2 กันหน่อยครับการแข่งขันในรุ่น Moto2 ครับฤดูกาลนี้ก็ยังมีความน่าสนใจอย่างมากนะครับหลังจากที่ในปีนี้เนี่ยแฟนๆชาวไทยได้กระชุ่มกระชวยหัวใจจากผลงานนั้นยอดเยี่ยมของกล้องสมเกียรติจันชาแล้วครับ หนึ่งชัยชนะกับหนึ่งโพเดียมครับแสดงให้เห็นว่านักแข่งไทยคนนี้ครับก็ไม่ได้เป็นรองคู่แข่งในยุโรปหรือว่าคู่แข่งจากชาติไหนเลยสิ่งเดียวในตอนนี้คือการพยายามกลับเข้าสู่ฝั่งฝาให้ได้มากที่สุดน้องเองก็ต้องการทิ้งความผิดหวังไว้แล้วก็กลับมามุ่งมั่นเพื่อจะเก็บอันดับที่ดีให้ได้มากที่สุด ทีนี้ย้อนมาดูผลงานของกล้องสมเกตจันทราในปีที่แล้วกันหน่อยในการแข่งขันที่เลอมงนะครับกล้องเองเป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีสถิติที่ฝรั่งเศสค่อนข้างดีเลยทีเดียวและตัวเขาเองก็เติบโตนะครับในประเทศไทยในประเทศที่ มีสนามแข่งที่ไม่ได้มีทางตรงยาวๆมากนักยกเว้นสนามช้างก่อนหน้านั้นก็ขี่ในสนาม Thailand เซ r ร์กิแล้วก็สนามพีระดังนั้นเนี่ยการค่อยๆจะขยับเติบโตเนี่ยในในสไตล์ของนักแข่งไทยก่อนที่จะมีสนามช้างนับตั้งแต่ปี2014มันก็เป็นหนึ่งในสเต็ปที่สำคัญมากนะครับปีที่แล้วครับปี2021 ก้องเองก็เก็บคะแนนสะสมไปได้ทั้งหมด37แต้มเองนะครับอยู่อันดับที่18บนคะแนนสะสมขณะที่ในปีนี้เนี่ยผ่านไป6สนามต้องเรียกว่า5สนามดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ลงแข่ง1สนามคือสนามแรกเนื่องจากอาการบาดเจ็บลงไป5สนามเก็บคะแนนสะสมไปแล้ว45แต้มมากกว่าทุกๆปีที่ลงเลยนะครับ 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีแรกปี2019นเกะครับเก็บไป23แต้มปีที่2เก็บไปแค่10แต้มนะครับล้มบัตรเจ็ดใส่เยอะปีที่3นะครับปี2021เก็บไป37แต้มแล้วปีนี้แข่งไป5สนามเก็บไปแล้วทั้งหมด45แต้มดังนั้นถือว่าเป็นเป็นปีที่ดีของกล้องสมเกียรติจันทรามากนะครับอ เมื่อย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตเช็ครายละเอียดก่อนปีที่แล้วที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับผลของการคอลีฟายเนี่ยกล้องเองออกสตาร์ทจากกริดที่20เลยนะปีที่แล้วนะครับอิกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในการแข่งขันครับในการแข่งขัน ปีที่แล้วไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่12ก็ถือว่ารีคอเวอรี่อันดับกอบกู้อันดับขึ้นมาได้เยอะแต่เมื่อย้อนกลับไปในปีก่อนๆหน้านี้ครับที่ในปี2020นะครับในปี2020คว้าอันดับที่9มาแล้วนะครับคว้าอันดับ9มาแล้วก็ก็น่าจะเป็นสนามหนึ่งที่ก้องเองทำผลงานได้ดี ซึ่งผมก็เชื่อว่าในปีนี้ด้วยสภาพรถแข่งแล้วก็สภาพทีมบวกกับสถานการณ์ของกล้องเองในฤดูกาลนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากคือหลายคนก็จะมองว่าเอไม่จบการแข่งขันสาสนามเนี่ยสสนามที่ไม่จบมันมันเกิดจากปัจจัยอะไรใช่ไหมครับถ้าจะมองถึงการพลาดเองเนี่ยมันมีอยู่2ครั้งคือที่สหรัฐอเมริกา กับที่เคเรสส่วนอีกสนามหนึ่งที่โปรตุเกสเนี่ยมันสุดวิสัยจริงๆนะครับก็ออกกับแข่งขันไปพร้อมๆกับนักบิดอีกถึง12คนเลยนะวันนั้นนะ่ะเนื่องจากมันมีฝนตกลงมาในช่วงที่ใช้ยางสลิกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นก็เท่ากับว่ากล้องเองพลาดแค่2ส,สนามเองเราเราจะไปโยนความกดดันถาโถมใส่น้องในตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ เริ่มไปเริ่มไป6สนามลงแข่งได้5สนามพลาดเองจริงๆ2สนามเองนะครับก็ให้กําลังใจกันไปผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาสู่ทิศทางที่ดีได้ในในสุดสัปดาห์นี้แล้วกล้องเองเนี่ยวิธีการทํางานค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมีความมั่นใจมากขึ้นกับวิธีการทํางานของทีมกับการเซตติ้งรถทีมก็ให้ความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับแชสซีใหม่ของ ของเฟรมคาเล็กซ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าทางเข้าทางกล้องแล้วก็ทีมทําออกมาได้ได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นสุตรสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าหน้าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของนักแข่งไทยเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปดูคะแนนสะสมหน่อยคะแนนสะสมครับผ่านไป6สนามคนที่ยังดีสุดๆก็คือเชเล่ครับหรือว่าเชเลสติโนวีเอติมีร้อยแต้มแต่วีเอติเองที่น่าเสียดายคือก็ไปพลาดล้มที่ สหรัฐอเมริกานั่นเป็นสนามที่นักแข่งในกลุ่มนำพลาดล้มหลายคนนะครับแล้วกไ็ไม่รวมที่ในการแข่งขันที่โปรตุเกสที่เชเลเจโนเวติ ete, นั้นเอาตัวรอดมาได้จากธงแดงแล้วท้ายที่สุดจากการรีสตาร์ทเขาจบการแข่งขันอันดับ7บนโพเดียมก็เลยทำให้มีคะแนนสะสมเป็นจากฝูงอยู่ในตอนนี้นะครับมีร้อยแต้มครับผ่านไป6สนามโอกุระผลงานดีจริงๆนะครับชนะมาได้แล้ว1ครั้ง เรียกว่าชนะแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับแล้วก็ขึ้นโพเดียมอย่างต่อเนื่องผลงานของโอคุระกับกล้องสมเกตในปีนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้ให้กับการแข่งขันในรุ่นโมโตทจนถูกจับตามองว่าอาจจะถูกโปรโมทขึ้นสู่ MotoGP พีในฤดูกาลหน้านะครับโอคุร ok ะยังเป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามองอยู่ผลงานในปีที่แล้วนะครับของโอคุระเนี่ยเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูหน่อยหนึ่ง การแข่งขันที่เลอมงส์นะครับโอคุระเองก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่เป็นดาวโรดในโมโรทูปีที่แล้วในการแข่งขันที่เลอมงสนะครับในประเทศฝรั่งเศสจบการแข่งขนันในอันดับที่7นะครับผลงานดีกว่ากล้องในปีที่แล้วคอลี่ฟามาในอันดับ16 ก้องออกสตาร์ท20จบอันดับ12โอกุระออกสตาร์ท16จบการแข่งขันแน่นอันดับที่7ดนะครับดังนั้นทั้ง2คนก็ถือว่ามีเรสเพสที่ดีแม้ว่าในปีที่แล้วรถแข่งจะ,จะยังเป็นรองคู่แข่งอยู่ปีที่แล้วเป็นปีแรกของโอกูระในการแข่งโมโตทูนะครับดังนั้นปีนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆหลังจากผ่านปีของการเป็นรูกกี้นะครับปรับตัวรวดเร็วมากเลย เช่นเดียวกับ V เสตินะ V เสติก็เป็นปีปีนี้เป็นปีที่2ในโบโรทเหมือนกันนะครับช่วงปลายฤดูกาลแสดงให้เห็นว่าเขาเขาเร็วมากๆแล้วปีนี้เริ่มต้นมาก็ทั้งชนะทั้งโพเดียมแล้วก็ดวงดีสุดๆด้วยทําให้ลังจากฝูงอยู่นะครับ <c oughs> ทีนี้อันดับที่3โทนี่โบลิโน่เนี่ยเริ่มมามีความมั่นใจได้ในหลังจากคว้าชัยชนะในการแข่งขันสนามที่สหรัฐอเมริกานะครับ หลังจากนั้นอาโบลิโน,โนก็ก็ค่อนข้างจะอยู่ในผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่คนที่น่าเสียดายในปีนี้ครับคือแอรอน a คาเนตนี่แหละดวงไม่ค่อยดีนะครับล้มที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาล้มในช่วงตรงแดงที่โปรตุเกสอีกก็เป็นสองสนามที่ไม่มีแต้มติดต่อกันเช่นเดียวกับกล้องสมเกตจันทรานะครับแต่ว่า c คาเนตเองเนี่ยก็มาได้คะแนนสะสม ด้วยการขึ้นโพเดียมจากการฝืนในการบาดเจ็บที่เคเรสนะครับดังนั้นก็ถูกยกย่องอย่างมากว่าโอ้โหขนาดเจ็บยังทําได้ขนาดนี้นะครับโจโรเบิร์ตสปีนี่ผลงานไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันเป็นสนามสนามที่เขาชนะได้เนี่ยก็คือสนามที่เกิดธงแดงที่ปอติเมานักแข่งท็อปเในตอนนั้นครับแอันดับแรกเนี่ยไม่จบการแข่งขันทั้งหมดเลยมาเซลชอตเตอร์ก็เช่นกันครับไม่ค่อยโดดเด่น ก้องสมเกียร์จันทาปีนี้โดดเด่นสุดๆนะทั้งชนะแล้วก็โพเดียมมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็หวังว่านะครับหวังว่าจะได้เห็นกลับมาอยู่ในกลุ่มท็อปไฟอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันคือคือในตอนนี้ก้องเองพยายามที่จะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของตัวเองแหละเขาเขารู้ว่าเขามีความเร็วนะครับงนเมื่อนักนก,กีฬามีความเร็วเนี่ย เขาจะไปข้างหน้าแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับกลุ่มหน้าให้ได้ดังนั้น <_ S 1> การแข่งขัน Moto GP หรือว่าการแข่งขัน Moto 2, <_ S> 2> การที่เราตัดสินใจพลาดนิดเดียวนะครับ <_ S 1> เปลี่ยนจุดเบรก <_ S 2> เปลี่ยนวิธีการขี่ในแต่ละรอบในในแต่ละโค้งเนี่ยมันก็ จะทําให้เกิดความผิดพลาดได้เช่นกันซึ่งตรงนี้แหละนะครับผมเชื่อว่ากล้องเองก็ได้เรียนรู้จากสนามที่แล้วแล้วสนามที่แล้วเนี่ยกล้องยอมรับว่าเปลี่ยนวิธีการเบรกในจังหวะที่ล้มซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็จะได้มีวิธีการทํางานที่ละเอียดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทํางานละเอียดขึ้นกล้องขยับมาติดในกลุ่มท็อปไฟลได้แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะยังมีลุ้นโพเดียมอีกหลายสนามในฤดูกาลนี้ อีกคนหนึ่งที่เริ่มจะเข้าฝั่งเข้าฝาแล้วนะครับก็คือฮอก้นาบาโรแต่ว่านักแข่งที่หลายคนจับตามองก่อนเริ่มต้นฤด,ดูกาลนะครับจาก KTM เ e ดบุ KTM อายเ,เนี่ยครับก็คือออคุสโซเฟนันเดสกับทางด้านของเปโดอคอสตายังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยครับปีนี้คู่หูของ คู่หูของ K D M I O เนี่ยยังยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับปีก่อนๆหน้านี้เลยนะครับก่อนหน้านี้ทั้งบรดบินเดอร์นะครับเอ่อบินเดอร์มิเกลเรลราเนี่ยโดดเด่นสุดๆนะครับเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาคือเรมี่ m าร์เนอร์กับราอูฟ e r นันเดสปีนี้ก็ต้องมาดูครับว่า Pedro Acosta กับ Augusto Fernandez จะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมย,ยัง น่าจะยังเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับอา o s คอสตาแต่ออกุสโตเฟนอเดสผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเข้ามาสู่โซนยุโรปแล้วเนี่ยผลงานของเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็น่าจะค่อยๆยกระดับขึ้นมาติดอยู่ในท็อปไฟลได้นะครับขณะที่แซมโลสปีนี้ค่อยเริ่มจะเริ่มจะมีผลงานโรยราลงไปนะครับตามการเวลาแซมโลยังได้รับความไว้วางใจให้อยู่ในสังกัดของมาร์กวีเเพื่อที่จะประคับประคองทีม ให้ผักดันดาวรุ่งอย่างโทนี่อโบริโน่ขึ้นมาแต่ว่าเริ่มต้นฤดูกาลนี้แซมโรบล้มบ่อยมากนะครับแล้วก็เรสเพยยังไม่ดีเพียงพอเท่าที่ควรส่วนนักแข่งคนอื่นๆครับเจคดิกซันที่ก่อนหน้านี้น่าจับตามองก็ก็ยังไม่โดดเด่นเพียงพอนะครับรวมถึงอัลเบิร์ตอารีนัสด้วยนอกนั้นเนี่ยก็จะมีเฟมินอัลเดเกเฟมินอัลเดเกดาวรุ่งที่ ขยับขึ้นมาแข่งขันแบบเต็มฤดูกาลปีแรกในปีนี้ครับอายุ17ย่าง18เท่านั้นเองโดดเด่นมากโดยเฉพาะการขี่ในรอบคอลี่ไฟในรอบแข่งขันจริงก็ขี่ดีแต่ยังยังขาดเรื่องของประสบการณ์ในการรักษาเรสเพสการบริหารที่จะต้องสู้กับนักแข่งในโวลางปีครับเพราะว่าอัลเดเกเนี่ยขี่ในฝั่งของ m o โตทูมอโตทูยูโรเปียนแชมเปี้ยนซึ่งในการแข่งขันเขานำคู่แข่ง10 20วิชนะแบบ เป็นว่าเล่นนะครับแทบจะไม่ต้องสู้กับใครมีสู้กับทีมเมทแคบบางสนามเท่านั้นเองนะครับดังนั้นพอมาสู่การแข่งขันที่มันการมีการขับเคลี่ววสูงๆเนี่ยเฟมินาเดเกต้องเสริมกระดูกเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองในจุดนี้ไปก่อนนะครับยังยังไม่เพียงพอจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเฟมินาเดเกมีความเร็วคว้าโพได้แล้วแต่ยังจบการแข่งขันแน่นดับที่ดีไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขกันนะครับมานูเอลซาเลสเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ขึ้นมาแล้วโดดเด่นมากแต่ว่าล้มบ่อยนะครับบ้าระลาหำมเป็นทีมเมทของเคมินคูโบครับส่วนข้างหลังครับมีคาร์ลอนโบบีเที่โดดเด่นนะปีนี้แต่ก็ไม่จบการแข่งขันบ่อยเช่นเดียวกันนะครับโรมาโนเฟนาติถูกถอดออกจากทีมแล้วนะครับหลังจากที่มีปัญหาก็ถูก วอสโกซูโรซึ่งเป็นเจ้าของทีมนะครับสปีดอัพเนี่ยยกเลิกสัญญาไปแล้วหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปแค่6สนามเท่านั้นเองถ้าจะมองเรื่องผลงานความโดดเด่นกับความเร็วเนี่ยเฟนาติเป็นรองทีมเมดอย่างเฟมินาเดเกเยอะแต่6สนามมันใจร้ายเกินไปไหมแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาไปทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะโรมาโนเฟนาติเป็นคนที่ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็มีมีปัจจัยแล้วก็หลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะครับเขาเคยขีย่ข,ขีอยู่ดีดก็ไปถีเพื่อนนะครับขี่ข,ยขยอยู่ดีๆเอามือไปจับมือเบรกไปกำเบรกให้เพื่อนทางตรงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่โรมาโน่เนี่ยจนถูกรถเกรดลงไปให้ขี่โมโตทอีกครั้งหนึ่ง ได้โอกาสขึ้นมาในครั้งนี้ก็ไม่สามารถรักษาโอกาสไว้ได้นะครับส่วนเคมินคูโบครับมีรายงานว่ายังมีอาการเจ็บที่กระดูกซี่โครงจากการล้มที่ปอติเมาอยู่นะครับแล้วทางทีมแล้วก็ตัวน้องเองครับก็ตัดสินใจเข้าผ่าตัดอามปั๊มในช่วงสัปดาห์น่าจะ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้มีรายงานนะครับผมเพิ่งเพิ่งคุยกับผู้บริหารของยามาฮ่าเมื่อช่วงบ่าย ก็มีการแจ้งมาว่าอาจจะนะครับอาจจะไม่ได้ลงทําการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ที่ฝรั่งเศสแต่น้องก็เดินทางไปนะก็ต้องรอดูครับตอนนี้เนี่ยแพทย์ได้ได้แจ้งว่าอาการอัมปัมที่ผ่าตัดเนี่ยมันยังบวมบวมขอดอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะหายทันไหมถ้าเกิดแพทย์อนุญาตจากอาการอัมปัม นะครับมีการต้องเจาะเลือดออกอะไรพวกนี้ออกนะครับจากแผลที่ผ่าตัดเนี่ยแล้วจะอนุญาตให้เข้าร่วมกันในขันไหมถ้าอนุญาตนั่นหมายความว่าวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสน้องก็ต้องเข้าเข้าทำฟิตเทสกับแพทย์สนามที่เลอมองก็คือแพทย์ของโมโตยูพีก็ต้องไปดูว่าเขาจะให้ทําอะไรบ้างนะครับว่าร่างกายผ่านการผ่านการเทสไหมนะครับถ้าผ่านการถ้าผ่านฟิตเทส ก็จะได้ไฟเขียวลงแข่งขันซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูว่านักแข่งไทยเคมินคูโบะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยจะลงแข่งขันได้หรือเปล่านะครับนั่นคือ,อ,อสถานการณ์ต่างๆในรุ่น Moto2 นะครับซึ่งผมก็ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักแข่งไทย2คนนี่แหละนะครับเพราะว่าเราเราก็คงอยากเห็นนักแข่งชาวไทยอะโลดแลนในการแข่งขันแล้วก็ ประสบความสําเร็จให้มากที่สุดแล้วในปีนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับคือกล้องเองก็ผลงานดีดีแบบโดดเด่นมากๆโดดเด่นจนถึงขนาดที่คว้าชัยชนะได้นะนะครับมันก็แน่นอนว่าน่าสนใจว่าสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีได้ผมก็เชื่อว่ากล้องเองเนี่ยน่าน่าจะกลับมาอยู่ในในความมั่นใจได้อย่างแรกขอให้จบไปแข่งขันนะครับ อย่างที่2ผมก็มองว่ากล้องอน,น,น่าจะมีความเร็วอยู่แล้วความเร็วนี่อยู่ที่ว่าตัวเขาเองจะบริหารได้ดีแค่ไหนนะครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วกันเนาะส่ดสัปดาห์นี้มาติดตามกันดูครับโมโรทูก็จะแข่งขันในเวลา17นาิกา20นาทีนะครับวันอาทิตย์ส่วนตารางเวลาในการซ้อมครับก็สามารถดูได้นะครับในลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ในหน้าเพจของ m o t o r s p o r t l i e นะครับแล้วก็ใน ช่อง YouTube เราก็เอาขึ้นให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูกันได้นั่นก็เป็นประเด็นของ Moto2 นะครับที่จบลงไปแล้วเดี๋ยวผมมาดูคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยหนึ่งครับก่อนที่จะไปประเด็นต่อ